ลงไปในพื้นที่ภาคใต้นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเพิ่มสูงขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็หาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้กันใหญ่เลยนะคะสำคัญก็คือจะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยนะคะรับการฉีดวัคซีนได้มากที่สุดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ภาพรวมของทุกจังหวัดเนี่ยตัวเลขของการฉีดวัคซีนยังไม่ถึง 70% เลยนะคะแต่ว่ามีอยู่ที่อำเภอนึงค่ะที่โคกโพปัตตานีนะคุณผู้ชมที่นั่นเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่ได้มากกว่า 70% แล้วนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะนายอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับวัคซีนภายหลังจัดทีมสำรวจผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในทุกหมู่บ้านโดยฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.พบว่าส่วนใหญ่มาจากความไม่มั่นใจวัคซีนกังวลผลข้างเคียงรวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจนและมีการบิดเบือนทำให้อำเภอโคกโพต้องใช้มาตรการเชิงรุกเข้าถึงแบบเคาะประตูบ้านจัดหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์ทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ซึ่งมีไม่ถึงร้อยละ30เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในชุมชนฟังในอำเภอพูดแล้วครับนำอันในอำเภอบรรยายนะครับก็ยังชั่วหน่อยก็ค่อยจะมั่นใจในตัวเองหน่อยค่อยจะมั่นใจในวัคซีนหน่อยเมื่อก่อน50-50นะโซเชียลมันเยอะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นั่นมันพูดเป็นทางลบใช่ไหมก็มีใช่ไหมเราก็กลัวใช่ไหมผู้หญิงอยากจะฉีดตั้งนานแล้วโอเคสบายใจครับอ๋อพรุ่งนี้มาเล่นนี่ฉีดแน่นอนชัวร์เราก็มีรายชื่อนะฮะที่อยู่อายุเนี่ยพร้อมเหตุผลต่างๆผมก็เลยจัดทีมลงมาส่วนใหญ่แล้วคือยังมีความแบบไม่มั่นใจในส่วนของการฉีดวัคซีนวันนี้นะครับผมนะก็นำทีมเนี่ยลงมาให้ความมั่นใจกับพี่น้องทุกรายที่เราพบวันนี้นะครับก็รับปากที่จะฉีดวัคซีนอำเภอโคกโพมีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องทั้งการปิดตลาดนัดแหล่งชุมนุมชนที่ไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยการสุ่มตรวจ ATK ในแหล่งชุมชนสถานที่ราชการและมัสยิดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนและเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุดรวมทั้งการดาวกระจายฉีดวัคซีนแบบเชิงรุกทุกรพสต.ทำให้ขณะนี้มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วถึง70.88%และเป็นอำเภอลำดับต้นๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถฉีดวัคซีนได้เกินกว่าเป้าหมายที่ศบค.กำหนดส่งผลให้มีอัตราป่วยต่อจำนวนประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดปัตตานีและผลจากการฉีดวัคซีนครอบคลุมในพื้นที่ขณะนี้ยังช่วยลดอาการป่วยรุนแรงในผู้ติดเชื้อและการเสียชีวิตลงได้วัคซีนเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยทำให้ลดความรุนแรงของโรคได้นะเราสังเกตไหมว่าในระลอกที่3เนี่ยมีคนโคกโพเนี่ยเสียชีวิตจากโควิดไหมไม่มีไม่มียาวิเศษที่ดีที่สุดมากกว่าวัคซีนคือมาตรการดูแลตัวเองใช่ไหมบัญญัติ10ประการก็ออกตอนนี้ไอ้นี่คือยาดีที่สุดนะแม้ขณะนี้อำเภอโคกโพจะมีตัวเลขผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นและมีเป้าหมายฉีดครบ80%ในวันที่10พฤศจิกายนนี้แต่ภาพรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ทั้งจังหวัดปัตตานีวันนี้ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากภาพรวมผู้ได้รับวัคซีนทั้งจังหวัดยังไม่ถึง50%ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับแผนบูรณาการเชิงรุกสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเช่นเดียวกับอำเภอโคกโพรวมทั้งเร่งให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนต่อต้านข่าวปลอมโดยขอความร่วมมือไปยังผู้นำศาสนาในการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านสื่อสารผ่านการบรรยายธรรมด้านศาสนาหรือการอ่านคุตบะที่มัสยิดให้เห็นความสำคัญของการรับวัคซีนซึ่งถือเป็นการป้องกันโรคติดต่อตามแบบอย่างของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดพร้อมเชิญชวนให้ผู้รู้ในเรื่องศาสนาและผู้นำท้องถิ่นร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนซึ่งไม่ใช่สิ่งต้องห้ามทางศาสนาแต่อย่างใดขอให้พี่น้องแล้วก็ชักชวนพี่น้องแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ในศาสนาช่วยกระชับให้ชาวบ้านให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีในศาสนาไม่ใช่ที่สิ่งที่ห้ามในศาสนาข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีระบุว่าผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในจังหวัดปัตตานีกว่า93%เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม1และเข็ม2ติดเชื้อและเสียชีวิตมีเพียง6.5%โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการมีโรคเรื้อรังและสูงอายุ
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนได้ถึงความสำคัญของวัคซีนซึ่งยังคงต้องอาศัยความร่วมมือของคนในพื้นที่ให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมร้อยละ70และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นลดความรุนแรงของโรคและจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ในไม่ช้ากนกนวลอินสมภักษรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน